สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับอังคารที่11เมษายน2563ครับตี5 54นาทีครับจะพาทุกท่านไปชมข่าวโซเชียลการจัดอันดับข่าวแล้วก็โซเชียลมีเดียในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube นะครับรวมถึงบล็อกนิวส์ต่างๆนะครับก็โหไม่น่าเชื่อนะครับแฟนรายการครับเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้นะครับกระแสของคุณยิ่งลักษณ์ครับแฟนเพจยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้ามาอันดับ1ครับเข้ามาอันดับ1คนกดไลค์เข้าไป 167,000 ฮะนี่ครับก็ถ่ายภาพของคุณทักษิณที่ดูไบนะครับอดีตนายกทั้ง2ท่านคนคิดถึงเยอะก็เลยเข้าไปเลยฮะอันดับ1ครับอันดับ1อันดับ2นี่ฮะแบไตครับแฟนเพจแบไตเข้ามาครับเรียกว่า15ชั่วโมงที่แล้วหนุ่ยพงสุขครับหนุ่ยพงสุขคุณหนุ่ยพงสุขที่รัญญพฤกษ์เข้าไปสัมภาษณ์คุณธนินทร์เจรวนนท์ CP นะฮะบอกตอบเลยไม่รอจดหมายเจ้าสัวแนะนำนายกก่อนนี่นะครับทางรอดโควิดไทยอันดับ3นี่เป็นแฮชแท็กสู่วิชาชีพครูเต้ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะอันนี้พวกเด็กๆ เขาคุยกันอันดับ4ครับอันดับ4ไทยรัฐนะครับคุณแม่ลูก2ฆ่าตัวตายครับน่าเห็นใจนะฮะอันดับ4อันดับ4อันดับ5นะครับข่าวช่อง7ครับพ.ร.บ. 1คาดว่าจะต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก1เดือนนะฮะ1เดือนอันนี้อะไรอันนี้พวกเด็กๆนะฮะ BNK จ่าจำปาครับนี่ฮะเข้ามาอันดับ8นะครับบีบหัวใจจ่าจำปาโผกับแม่เถียงผู้ว่าถูกขัง45วันครับนี่ฮะคนกดไลค์มา 30,000 คอมเมนต์ไป 5,300 ครับคุณยิ่งรักเข้ามาอีกแล้วครับนี่เป็น Twitter นะฮะนี่เป็น Twitter ปูยิ่งรักเข้ามาครับคนรีทวีตไป 54,000 ครับกระแสคุณยิ่งรักแรงมากนะครับเนี่ยอันนี้คนเอกประยุทธ์แฟนเพจครับแฟนเพจ10อันดับ10ครับค่าต่ออายุนะครับค่าต่ออายุพ.ร.ก. 1เดือนอันนี้ลงมาเรื่อยๆหลับให้สบายอันนี้ของคุณสลินีอัชวานันทกุลครับแอดฟริงเกอร์นักเขียนนักแปลคนดังฮะเป็น Twitter นะครับบอกว่ากรณีค่าไฟหลายคนไม่รู้จริงๆว่าค่าไฟคิดแบบก้าวกระโดดเพราะเมื่อก่อนไม่ใช่เยอะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือค่าไฟเพิ่มขึ้นมากนะฮะข่าวช่องวันเข้ามา16ครับเป็นแฟนเพจนะฮะเข้ามา16ขนข้าวชาวนาแลกปลาชาวเลแล้วก็ BNK ตัดมาตรงนี้ฮะตัดมาตรงนี้ข่าวเศร้าข่าวแปลก20แฟนเพจครับฝากแม่ผมด้วยที่ตรังนะครับแล้วก็21นะครับจับจริงจับคนไปแจกของที่หัวลำโพงฮะเนี่ยฮะคนงงไปเลยเอ้าก็คือเหมือนไม่จัดเราระยะห่างอ่ะไปจับคนแจกเลยทำดีแต่ไม่ดีก็น่าเห็นใจนะครับมีหลายคนเขาบอกว่าทำไมตำรวจไปจับทำไมไม่เว้นระยะห่างให้เขาหรือว่าเตือนดีๆนะฮะโอเคไปต่อครับอันนี้ท่านหญิงลุยสวนอันนี้เวิร์กพอยต์เข้ามาครับ23นะตำรวจล้อมจับทหารปืนโหดหน้า24ไม่ใช่หน้า24ขออภัยฮะแฟนเพจอันดับ24เข้ามาก็วันที่20แม่เศร้าใจลูกชายถูกทิ้งริมถนนนี่ฮะคุณยิ่งรักคุณทักษิณกระแสมานะครับกระแสมายิ่งกว่าทวงสิทธิ์มาตรการเยียวยานะเหมือนขอโทษครับอันนี้เขารีเฟรชเองนะครับเขารีเฟรชเองเมื่อกี้ถึง24แล้วใช่ไหมครับ24
นี่ฮะหายคิดถึงครับดูใบเคอร์ฟิว24ชั่วโมงยิ่งรักทักษิณขอญาติมาซื้อของนัดหมายเจอกันทีวีภูฮะแจ็คแฟนฉันจัดหนักหาของบริจาคชาวบ้านนะครับเซลเฮียอันดับ27ครับจ่ายประกันสังคมเงินล็อตแรกเข้าวันนี้ครับตาสว่างทรงเรียบง่ายทรงพัฒน์เจริญอันดับ29ครับเรื่องเล่าเช้านี้อันดับ31ครับปารีณายันรัฐบาลถังไว้แตกชมบิ๊กตู่เก็บภาษีเกินเป้าทักษิณผันงบถังแตกใช้เงินสะบัดอันนี้คนนี้ใช่ไหมจ่าจำปาตาสว่างอันดับ33ครับอ๋อเพิ่งเห็นหน้ามาช่วยกันให้กำลังใจจ่าจำปากันครับจ่า10เอกพีระศักดิ์จำปาสังกัดร้อยรว5นักรบยังเป็นเหล่าทหารเหล่าแพทย์ด้วยนี่ครับที่ว่าไปด่าผู้ว่าไปหาแม่แล้วเจอขัง45วันฮะอันนี้เกาหลีฮะซีรีส์เกาหลีกำลังมาแรงเวอร์เมรีดโคเปิลนี่นะฮะดราม่าแอดดิกเขาพาดราม่าแอดดิกฮะเขาพาจ่าจำปาไปเยี่ยมแม่ที่ติดเตียงเห็นบอกว่ามีการพิจารณาคำสั่งคุก45วันจังหวัดเชียงใหม่ครับเข้ามา35นะฮะ CM 108เชียงใหม่กาดอย่าตกภายแล้ว12วันไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เลย2วันเท่านั้นสู้ๆอันนี้ช่องวันนะฮะ41อันดับ41ช่องวันโน ไม่ใช่ครับช่อง GMM 25ฮะสถานการณ์โควิดในไทยเพิ่มอีก27กำลังรักษา746รักษาหายแล้ว 1,099 นะครับติดเสียชีวิต47รายยอดสะสม 2,792 รายครับเรื่องเล่าเช้านี้นี่ฮะโซเชียลโวยค่าไฟพุ่ง43ชมลมช่วยเหยื่ออาชญากรรมนะครับเป็นแฟนเพจเข้ามาชยาจี้บิ๊กแดงให้ความเป็นทางจ่าจำปาฉะผู้ว่าตรังไม่ใช่เทวดาสสก้าวไกลวอนทบทวนจำขัง45วันไปเรื่อยๆครับอันนี้อะไรชีวิตปกติในสถานการณ์ไม่ปกติเป็นอินสตาแกรมของไทยรัฐครับมาอย่างนี้อีกละเดี๋ยวผมขอสต็อปภาพแล้วใช้แบบตัดต่อแล้วกันนะครับจะได้ไม่เวียนหัวไทยรัฐชีวิตปกติในสถานการณ์ไม่ปกติถนนลาดพร้าวจากที่เคยโล่งตอนนี้กลับมาจอหนาแน่นเนี่ยนะฮะกลับมาหนาแน่นแล้วอันนี้อวยไส้แตกไส้ฉีกอันดับ48ครับแม่มาแล้วจะไม่ใช่เหยื่อนี่ครับดูฮะทวงสิทธิ์ทบทวนสิทธิ์นี่แฟนเพจนี่ถือว่าเข้ามาอันดับ47เลยนะครับเรียกว่ากระแสการทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันนี่เหมือนกับแผ่วมากคุณยิ่งรักกลับขึ้นมาอันดับ1เป็นงั้นไปอีกอันดับ52ครับแฟนเพจข่าวสดจ่าโผกอดแม่ทนทดสอบฟ้าทลายโจรฆ่าโควิดได้ครับอันนี้ข่าวช่องวันนะข่าวช่องวันครับหนุ่มกะลาไลฟ์สดนะครับได้ยอดทำบุญ 460,304 ครับตาสว่างอันนี้ผู้ชุมนุมเมื่อวานมีการไปชุมนุมขอเรียกร้องรัฐบาลช่วยนะฮะเยียวยา 5,000 บาทนะครับเลื่อนลงมา64เป็นอินสตาแกรมของไทยรัฐครับเกาหลีเหนือติดโควิดโอ้โหครับแบตไตครับโอ้โหสุดยอดมาก YouTube ฮะดูให้จบเจ้าสัวมั่นใจสถานการณ์เงินแข็งเข้มแข็งกว่าที่คุณคิด1ล้านคนครับ1ล้านคนหนึ่งล้านคนเดี๋ยวผมไปดูบ้าง Workpoint อันดับ66ครับอิสราเอลประท้วงไล่ผู้นำทุกคนยืนห่างกัน2เมตรอันนี้ประชาชนร้องไห้เลย
PPTV ครับอันดับ68ครับไม่กลัวก็เป็นคนขับแท็กซี่เนาะคงลงทะเบียนไม่ได้ฮะก็มาที่กระทรวงการคลังโดนปิดประตูก็ยืนประท้วงไม่กลัวโรคแล้วไม่กลัวตายเพราะจะอดตายบรรยากาศที่หน้ากระทรวงการคลังครับมันรีเฟรชเองนะครับเดี๋ยวผมหยุดตัดต่อใหม่กลับไปที่ข่าวตรงนั้นครับต่อครับนี่ฮะ71แฟนเพจไทยรัฐออนไลน์ดราม่าขังจ่าเถียงผู้ว่าอันนี้เป็นกัปตันทีมไม่ว่าจะจนหรือรวยโดนกักทุกคนชมมุนเทียงใช้ช่วงหยุดหนีโควิดเข้าฝึกทหารที่กองทัพเรือแล้วคนขอดแก่นฮะคุณณเดชไว้จากเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลมันจากคีรี 40,000 บาทครับอันนี้เปลี่ยนโฆษกอยู่บ้านหยุดเชื่อชาตินะครับข่าวช่อง8สอบคแถลงไวรัสข่าวช่อง80ครับ80ช่อง7ประกันสังคมยืนยันจ่ายแน่กองเงินอยู่ลาว164,000นะครับนี่ฮะสำนักข่าวไทยเข้ามาดับ86ครับดำเนินคดีผู้ใจบุญแจกของไม่จัดระเบียบปล่อยให้คนตีกันแล้วก็มีโทรฟรีทุกเครือข่ายนี่นะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายแล้วก็92อันดับ92 The Standard ครับ The Standard เหตุการณ์ยิงที่โนวาสโกเชียเสียชีวิต16รายฝันร้ายในรอบ30ปีของแคนาดาชลบุรีอันนี้ดราม่าอดีตทบทวนคำสั่งจากจำปาครับ95 96 96เราได้จ่ายค่าไฟถูกแล้วไทยรัฐอินตาแกรมฮะกทมเตรียมขยายร้านขายเหล้าวันนี้ถึง30เมษาครับอันนี้ช่อง7นะฮะแฟนเพจช่อง7ดับ98กระทรวงคลังแจงจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทครับโอเคครับ100อันดับนะฮะร้อยห้าการเมืองไทยในกะลาคุณยิ่งรักคุณทักษิณ Workpoint New เข้ามาครับไม่มีนมซื้อลูกไม่ทันกู้แบงค์ผูกคอเสียชีวิตเลยอันนี้พบผู้ติดเชื้อ0รายครับที่ภูเก็ตนะครับเอาละครับแฟนรายการครับ Refresh ใหม่ก็ขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิปทำข่าวพิเศษนะครับขอบคุณ Trend White Size ด้วยนะครับในการจัดอันดับข่าวโซเชียลมีเดียประเทศไทยนี่ครับ6โมง8นาทีครับวันอังคาร21เมษายน2563นะครับผมชิปทำข่าวพิเศษสวัสดีครับ